สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Denmark นะคะวันนี้นะคะเรามาในเรื่องของเลือกตั้งรัฐธรรมนูญและรัฐสภาที่เดนมาร์กค่ะค่ะเหตุผลที่เรากำลังจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้จะมีการเลือกตั้งที่ประเทศเดนมาร์กเลือกตั้งระดับชาติเลยนะวันที่เท่าไหร่วันที่1พฤศจิกายนใช่ซึ่งกำลังใกล้ถึงแล้วเราก็เลยเราควรจะพูดเรื่องนี้ดีไหมเนาะก็น่าจะน่าสนใจดีแต่ก่อนจะพูดถึงเลือกตั้งสาเหตุทำให้คนเดนมาร์กและประเทศหลายประเทศมีการเลือกตั้งได้มันก็ต้องมีรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะซึ่งในประเทศเดนมาร์กเนี่ยคนที่พระราชทานรัฐธรรมนูญใช้คำนั้นได้ไหมก็คือคนนี้ค่ะคนที่เป็นรูปปั้นอยู่หน้ายังไม่ได้บอกว่าตรงตึกนี้ก็คือรัฐสภาของที่เดนมาร์กชื่อว่าอะไรฟอกนิ่งอะไรอะคริสเตียนบอกไม่ใช่อ๋อใช่คริสเตียนบอกใช่คริสเตียนบอกแคสเซิลก็เคยเป็นพระราชวังเก่ามาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรัฐสภาไปแล้วมันก็มีสตอรี่อยู่ว่าทำไมเป็นรัฐสภาเพราะว่าตอนแรกเขาก็สร้างไว้แล้วคราวนี้ไฟไหม้บ่อยเหลือเกินเขาก็เลยว่าหลังไม่ดีกูไปย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าดีกว่าก็เลยกลายเป็นรัฐสภาตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะรูปปั้นที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะคือคิงเฟเดริกหมายเลข7หรือคิงเฟเดริกที่7นั่นเองนะคะซึ่งเป็นคนประธานพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนเดนมาร์กนั่นเองในวันที่5มิถุนาปี1849ปีพ.ศ. 2392ตรงกับปลายรัชกาลที่3กำลังจะเข้าสู่รัชกาลที่4ที่ประเทศไทยพูดง่ายก็คืออ่ะเวลาที่เราเนี่ยคือความยากเวลาพูดอะไรก็ตามให้ลิงก์กับประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่ามันเป็นค.ศ.แล้วก็เป็นพ.ศ.อย่างเงี้ยแต่พอพูดถึง1849ปุ๊บปะพอเป็นค.ศ.เราจะเข้าใจได้ว่าช่วง1849เนี่ยมันคือหลังจาก1789 French Revolution นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนึกออกปะมีการปฏิวัตินู่นนี่นั่นจนกระทั่งมันเหมือนกับเป็นโดมิโนมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดนมาร์กอ่ะในช่วงนั้นก็มีแรงกระเพื่อมจากประชาชนว่าเฮ้ยมันควรจะต้องเป็นแบบมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะมีรัฐธรรมนูญอะไรอย่างงี้หรือเปล่าซึ่งเราก็เคยสงสัยนะว่าเอ๊ะคิงคนเนี้ยอยู่ดีๆจะแบบประทานพรให้กับประชาชนเลยหรอทำไม give up power ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเขาเป็น absolute monarchy นะก่อนปี1849ทำไมถึงให้ power นั้นอ่ะคือว่ามันก็มีแรงจากประชาชนมาเยอะมากมายว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันก็มีการพูดคุยเยอะมากเพราะว่าเหมือนกับการเป็นการ peaceful transition ก็ว่าได้อ่ะจาก absolute monarchy เป็น constitutional monarchy เป็น constitutional monarchy ขึ้นมาแต่ต้องอิบนิดนึงนะในปี1949เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญปุ๊บทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งนะไม่ใช่นะมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ข้าราชการเท่านั้นมีสิทธิเลือกตั้งถูกป่ะคนรวยคนถือที่ดินพวกอีลีทเท่านั้นที่มีการมีสิทธิเลือกตั้งคือจำนวนน้อยมากที่มีสิทธิเลือกตั้งและผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ค่ะเขามีการต่อสู้ผู้หญิงให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งนานมากคือตอนแรกที่ให้อำนาจเนี่ยก็ให้แบบอย่างนี้นะไม่ได้ให้แบบและตอนนั้นเดนมาร์กมี2สภาสภาสูงกับสภาล่างก็คือสวและสสเหมือนที่ไหนก็ไม่รู้สวตอนนั้นก็แอปพอยต์โดยคิงนั่นเองเพราะฉะนั้นเขายังมี power อยู่ในสภาเป็นการให้อำนาจหน่อยนึงจะเป็นการปล่อยอันนี้ก็ไปแต่คุณต้องเข้าใจนั่นคือปี1849ซึ่งเขาลดแรงเสียดทานมันนานมาแล้วนึกออกปะถ้าทําอย่างนั้นในตอนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในช่วง1932ก็คือจะเท่ากับ2475การทําแบบเนี้ยจะดูล้าสมัยมากนึกออกปะเพราะมันได้ผ่านการทุกอย่างไปเยอะแล้วanyway นั่นคือที่มาของการเกิดรัฐธรรมนูญในประเทศเดนมาร์กและทําให้วันที่5มิถุนายนของทุกๆปีก็กลายเป็นวันรัฐธรรมนูญที่เดนมาร์กและเป็นวันหยุดด้วยใช่ที่นี่เค้าหยุดวันรัฐธรรมนูญกันนะขอบอกใช่ๆนิดนึงคิงเฟเดอริกที่7เนี่ยคุณก็เห็นรูปปั้นเขาเนาะเขาก็ออกแนวแบบท้วมๆนิดนึงอ่ะจะหาว่าที่ฉันไปบูลลี่เขาคือเขาก็ท้วมๆอ้วนๆหน่อยนึงเพราะว่าคนมีอาชีพกินน่ะท่านทานเยอะจริงๆแล้วท่านทานเยอะท่านดื่มเยอะแล้วท่านก็เสียชีวิตเพราะประมาณเรื่องโรคพวกนั้นแหละแล้วปรากฏว่าท่านสูบบุหรี่จัดจนกระทั่งไม่เหลือฟันเลยโอ้นั่นคือประวัติศาสตร์นิดนึงของคิงเฟเดอริกที่7แต่ anyway ก็รัฐธรรมนูญเดนมาร์กก็เกิดขึ้นในปี1849เป็นครั้งแรกและมาเรื่อยๆและมีการแก้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวแก้ครั้งล่าสุดคือ1953เพื่อ1953ก็คือ249096มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือใกล้ท้ายๆของจอมพลป.ก่อนจะมีเผด็จการ
อีกคนนั้นน่ะชื่อแล้วจําไม่ได้สลิด1953ก็เป็นช่วงที่ครั้งสุดท้ายที่มีการ amendment หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขนะคะไม่ใช่ฉีกค่ะคนละเรื่องนะก็ไม่มีการไม่เคยมีการฉีกรัฐธรรมนูญนะคะไม่เคยมีรัฐประหารนะคะประเทศนี้นะคะสาเหตุที่ไม่มีรัฐประหารคุณไปติดตามได้จากเทปของปรีดีนะคะเรื่อง Happy Land Scandinavia เขาก็พูดไว้ว่าทำไมนะคะติดตามได้อ่ะฝากลงลิงก์ให้เขาด้วยได้ค่ะได้ก็181953หรือประมาณ2496ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแก้ครั้งสุดท้ายแก้2อย่างคือแก้อย่างนึงคืออนุญาตให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้ก็คือทำให้มีควีนมาร์กาเร็ตที่2ขึ้นมาในตอนนั้นเพราะสมัยก่อนมันก็เหมือนกฎมณฑินบานโบราณนะคะที่ให้เฉพาะผู้ชายมีสิทธิ์สืบสันตติวงศ์ใช่จริงๆแล้วล่าสุดปัจจุบันนี้ก็แก้ว่าไม่ใช่ถ้าคือตอนนั้นน่ะถ้าไม่มีลูกคนที่1เป็นผู้ชายก็จะเอาลูกผู้หญิงคนต่อไปมาได้แค่นั้นแต่ปัจจุบันคือลูกคนที่1จะเป็นเพศอะไรก็เป็นกษัตริย์ได้หมดเขาแก้แล้ว anyway อีกอันหนึ่งที่เขาแก้คือไอ้สภาสูงหรือสวเนี่ยไม่ต้องมีค่ะใช่นึกออกปะเพราะว่าไม่ต้องแอปพอยต์โดยกษัตริย์แล้วไม่ต้องแล้วตอนที่แอปพอยต์อ่ะในช่วงปีประมาณ19ต้นๆน่ะอำนาจของสวก็ลดลงไปแล้วด้วยคือใช่แอปพอยต์แต่เป็นแอปพอยต์ในแบบที่เป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์เหมือนที่อังกฤษมีสว.แต่ไม่มีอำนาจนึกออกปะแต่ในช่วง1ปี19ต้นๆอ่ะมันมีก็จริงแต่มันมีแบบไม่มีอำนาจและ1953ไม่มีเลยค่ะเออเอาออกไปก็มีเฉพาะสภาสส.ใช่ก็มีเฉพาะสส.แล้วสส.ก็มาจากการเลือกตั้งนี่คือรัฐสภาของประเทศเดนมาร์กนะคะคุณขาซึ่งไหนคุณเดี๋ยวฉันเล่าก่อนว่าทุกครั้งที่เขาจะมีการเปิดรัฐสภาเปิดประชุมรัฐสภากษัตริย์ก็มานะก็ต้องมาคือก็ในปัจจุบันก็เป็นควีนมาร์กาเร็ตที่2พร้อมกับมากุฎราชกุมารมากุฎราชกุมารเฟเดริกเนาะกับภรรยาก็คือแมรี่นั่นเองก็จะมาเปิดสภาซึ่งปกติเราเนี่ยเวลาเปิดสภาเนี่ยเวลาควีนหรือราชวงศ์เสด็จอ่ะถ้าเขาไม่นั่งอ่ะทุกคนก็ต้องยืนนึกออกปะทุกคนเวลาเขาเข้ามาทุกคนก็ยืนพอเขานั่งทุกคนก็นั่งนึกออกปะแต่มันจะมีพรรคฝ่ายซ้ายพรรคนึงไม่พรรคเนี้ยจะไม่ต้องการให้มีกษัตริย์พูดง่ายๆพรรคนี้ก็จะระหว่างที่ควีนเข้าไปอ่ะเขาก็จะไม่เข้าเขาจะเข้ารัฐบาลตอนที่ควีนนั่งเพราะเขาจะได้ไม่ต้องยืนไงเออนึกออกปะพูดถึงพรรคการเมืองแล้วไหนลองไล่สเปกตรัมสิว่าพรรคการเมืองที่เดนมาร์กเนี่ยมันขวาซ้ายอะไรยังไงไหนบอกเล่ามาสิโอ้มันก็ขวาสุดซ้ายสุดเลยนะเพราะว่าขวาสุดซ้ายสุดเขาก็จัดแบบว่าเต็มที่แต่ว่าที่ได้เลือกตั้งส่วนใหญ่ก็จะประมาณกลางๆกลางๆแต่ก็ไม่ถึงกับกลางเป๊ะแบบว่าอะไรมากมันก็จะมีกลางออกซ้ายหน่อยที่เขาเลือกเพราะว่ามันเป็นประมาณเหมือนสังคมนิยมโซเชียลเดโมแครตใช่ไหมกลางซ้ายใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันก็สลับพาวเวอร์กันระหว่างโซเชียลเดโมแครตกับเวนสเตอร์ซึ่งออกเวนสเตอร์ก็คือกลางขวาแต่ชื่อเวนสเตอร์แปลว่าซ้ายนะเออเพราะว่าอยู่กลางขวานะเพราะเป็นประวัติศาสตร์ไงว่าสมัยก่อนไอ้ติเวนสเตอร์จริงๆแล้วอะถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันก็อาจจะซ้ายเพราะว่ามันยุคที่แบบเป็นอีลีทครอบครองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ซ้ายแล้วถ้าเกิดเทียบกับปัจจุบันก็เลยมาเป็นกลางขวามันก็จะมีสตอรี่ประมาณถ้าเกิดว่าขวาสุดซ้ายสุดก็จะมีประมาณว่าซ้ายสุดเลยก็แบบเป็นเหมือนคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้ประมาณนั้นก็คือพรรคที่ไม่ยืนตอนควีนเข้ามาใช่กูไม่เอากูจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะประธานในพิธีบดีเป็นสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐประมาณนั้นอะไรแบบนั้นแล้วก็ขวาสุดก็แบบว่าอยากจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะแท็กซ์แบบว่าไม่ต้องแท็กซ์คนรวยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาอีพวกหัวดำหัวที่ไม่ใช่หัวทองเนี่ยออกไปจากประเทศกูให้หมดอะไรแบบนี้ใช่เขาจะเป็นแบบว่าเพียวบาดเพียวบาดอะไรประมาณนั้นซึ่งบางทีมันก็เป็นไอเดียโลจีที่คนเขาก็ยังชอบบางคนก็ยังเลือกอยู่แต่ว่าเทรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกตั้งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะน้อมไปทางที่รักสิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อมประมาณว่าเด็กรุ่นใหม่นะเขาก็ห่วงว่าตายแล้วกูจะอยู่โลกร้อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะห่วงลักษณะนั้นมากกว่ายุคพ่อแม่ที่ห่วงว่าค่าน้ําค่าไฟแพงอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ต้องลองดูกันว่าโหวตครั้งนี้จะเป็นยังไงว่าพรรคฝ่ายไหนที่มีเขาเรียกว่าแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนดูแลโลกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โหวตจากคนรุ่นใหม่มากกว่า
แต่ไงก็ตามด้านฝ่ายขวาแคมเปญในการที่จะเกี่ยวกับต่อต้านคนต่างชาติเนี่ยก็ยังสามารถปลุกใจให้กับเหล่าบรรดาผู้รักชาติประเทศเดนมาร์กได้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าคนเดนมาร์กบางคนยังไม่เข้าใจว่ามึงอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนต่างชาติเพราะมันจะไม่มีใครมาคอยรักษามึงในโรงพยาบาลไม่มีใครคอยแบบว่าเป็นแรงงานในพลายเหมดูแลคนแก่ไม่มีใครแบบอยู่แบบว่าทำงานเล็ดล้างอาหารเป็นแบบหลากหลายชั่วโมงไม่มีใครอยู่แบบว่าคอยเช็ดถูทำความสะอาดแรงงานเหล่านี้คนเดนมาร์กไม่ทำนะเพราะมันเหนื่อยงานหนักแล้วก็ได้เงินน้อยใช่ซึ่งตรงนี้คุณจำเป็นต้องใช้แรงงานจากต่างชาติมาทำแล้วยังไม่นับว่าในอันคุณไม่ค่อยผลิตลูกหลานเนี้ยในอนาคตอ่ะใครมันจะมาจ่ายภาษีถ้าไม่มีคนต่างชาติตรงนี้ซึ่งเราเสียดายที่คนเดนมาร์กที่เลือกพรรคฝ่ายขวาแล้วก็เชื่อในเรื่องของไอเดียโลจีของการรังเกียจคนต่างชาติเนี่ยมันทำให้มันจะเป็นผลที่ไม่ดีต่อเดนมาร์กในอนาคตไม่ต้องอันไกลค่ะอันปัจจุบันด้วยล่ะค่ะนั่นแหละแล้วก็หวังว่ามันจะน้อยลงเพราะว่ามันก็จะมีเอฟเฟกต์กับคนต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ใช่และจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสเปกตรัมที่นกพูดมาต่างๆเนี่ยถ้าเอาพรรคการเมืองไทยมาเนี่ยดิฉันว่าคงจะอยู่สเปกตรัมประมาณขวากันหมดอ่ะใช่มากสุดก็คือขวากลางๆอ่ะแล้วก็มีบางพรรคอ่ะคือไม่อยู่ในสเปกตรัมไหนเลยคือตกขอบไปเลยเพราะมึงไม่เป็นประชาธิปไตยไงเป็นเผด็จการเป็นพรรคบางพรรคคือแบบตกไปเลยไม่อยู่ทุกสเปกตรัมในเดนมาร์กเลยจริงๆไม่อยู่ในทุกสเปกตรัมในประเทศประชาธิปไตยในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะคะไปดูป้ายเลือกตั้งกันดีกว่าเขาจะเลือกตั้งวันเดือนพฤศจิกาแล้วปะปะอันนี้นะคะก็อาจเดินตามค่ะก็จะพาไปดูป้ายเลือกตั้งมากมายนะคะหลายพรรคการเมืองนะคะก็จะเป็นป้ายแบบไซส์มาตรฐานทุกคนเป็นไซส์เดียวไม่มีแบบป้ายใหญ่เลอะเทอะมาแบบว่าบางบทบางถนนนู่นนี่นั่นนะคะมีความ proper ของป้ายที่แบบเท่าๆกันขนาดเท่าๆกันดีไซน์คล้ายๆกันแล้วก็เป็นชื่อพรรคอะไรแบบเนี้ยที่คุณเห็นเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็ไงเมื่อกี้ไหนมาเรื่องว่าป้ายเลือกตั้งรูปภาพในป้ายเลือกตั้งอะไรอย่างไรก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาก็หน้าตาบอกว่าดูเขาเรียกว่ามาชัวดูแบบว่าน่าเชื่อถือแล้วแบบเหมือนว่าแต่ละคนก็แบบเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเอาไว้อย่างนั้นเถอะคือประเทศเขาคนหน้าตาดีประเทศเขาเบสิกหลักๆคือคนเขาก็หน้าตาดีแล้วเขาก็ดูแบบว่าพูดจารู้เรื่องคือดูจากภาพมารู้สึกว่าน่าเชื่อถือประมาณเนี้ยรูปที่อยู่ในโปสเตอร์เลือกตั้งอ่ะมันดู proper มันดูเป็นการเป็นงานมันดูแบบกูมาแบบว่าจะพร้อมจะเป็นตัวแทนทุกคนนะดูผู้จารู้เรื่องดูมีการศึกษาใช้ความดูแบบดูมีประสบการณ์ละกันอะไรแบบนี้ที่จะพร้อมมาจัดการเรื่องการเมืองแล้วป้ายเขาก็ไม่ได้เขียนแบบว่าอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะก็คือว่าป้ายเขาก็มีแค่ชื่อและพรรคแล้วก็หน้าตาจบก็ไม่ได้เขียนอะไรเยอะแยะแล้วที่เหลือก็ไปฟังนโยบายจากพรรคการเมืองดีเบตมีหลายรอบมากใช่แล้วก็ดีเบตกันสุดฤทธิ์สุดพลังก็ไปฟังตรงนั้นแล้วก็มาตัดสินใจเอาว่าจะเลือกอะไรแล้วก็มีเหมือนกับว่าเว็บไซต์ที่แบบว่าหลายๆที่ที่แบบว่าเขียนนโยบายว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปเลือกว่าเราชอบนโยบายนี้นโยบายนี้นี่นี่เสร็จแล้วมันก็สรุปว่าเราควรจะเลือกคนอะไรคนพรรคไหนแบบไหนอะไรอย่างนั้นก็ถ้าแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยก็แบบเข้าเว็บไซต์นั้นก็จะได้ซัมมารายทุกอย่างได้ใช่แต่ anywayโดยช่วงเทศกาลเลือกตั้งอ่ะเนี่ยคุณฉันจะบอกตรงเนี้ยฉันจะพยายามจะย้ำว่าถ้าคุณมีสิ่งเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีกกต.เพราะว่าอะไรที่นี่เดนมาร์กเป็นประเทศที่มี freedom of speech สูงมากและมี freedom of press หรืออิสระในการพูดและอิสระของนักข่าวหรือ journalism ที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเลือกตั้งเนี่ยนักข่าวสนุกมากกับการขุดแทบจะทุกอย่างของรัฐมนตรีต่างๆนักการเมืองต่างๆส.ส.ต่างๆขุดนี่คือยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เป็นสแกนเดลหรือซึ่งเพิ่งเกิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกี่ยวกับอาหารเกษตรและสหกรณ์ละกันถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเนาะซึ่งเขาอ่ะก็ไปจ่ายค่าอาหารพวกดินเนอร์พวกลันช์ต่างๆใช่ปะซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันก็ต้องรัฐมนตรีมันก็ต้องมีการไปเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่แล้วก็ไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นที่นี่เขาจะมีเครดิตการ์ดให้ใช้เนาะทุกคนน่ะที่เป็นทํางานในรัฐสภาเพราะฉะนั้น
มันสามารถพอมันมีเครดิตการ์ดมันสามารถตรวจสอบบิลทุกอย่างได้ถ้าเกิดจะไปเลี้ยงใครต้องเซ็นชื่อว่าอ๋อในแขกของคณะที่จะเลี้ยงแล้วก็ข้อมูลนี้ก็จะอยู่นี่อีกสิ่งนึงข้อมูลทุกอย่างของรัฐสภาของในเดนมาร์กจะ transparent ใช่เขาเป็น open data เข้าไปตรวจสอบได้นี่คืออย่างนึงถ้าคุณต้องให้ข้อมูลนี้มัน transparent และเป็นดิจิตอลให้ทุกคนไปตรวจสอบนักข่าวมันก็ไปเอาบินมันมีเวลาว่างเนาะมันก็ไปเอาบินต่างๆและมันทำอะไรอันนี้นะไปดินเนอร์วันนี้ใช่ปะอ่ะใครไปบ้างดูมันต้องมีชื่อใช่ปะใช่โทรไปหาคนเหล่านั้นโอ้ตามจิ้มจิ้มหายเลยไปกินข้าวกับรัฐมนตรีจริงปะอ่ะจริงอ่ะโอเคอ่ะไปแล้วปรากฏว่ามันมีบิลมันไม่ได้บิลเดี๋ยวมันก็หลายบิลนะอ้าวไม่ได้ไปค่ะอ้าวไม่ได้ไปเหรออ้าวนี่ใครเหรอคะที่อยู่ในลิสต์เนี่ยอ้าวใครตรวจสอบไม่ได้แล้วสรุปมึงเป็นยังใครข้าวชิปและราคาไม่ใช่แบบว่าพันสองพันพันหนึ่งต่อหัวพันหนึ่งพันโครนเนาะมันแบบสามสี่พันมันเป็นดินเนอร์แบบไฮคลาสดินเนอร์อะไปโนมาไปแบบว่าไฮเอ็นแบบสูงเลยก็คือบินค่าดินเนอร์แพงเกินไปและตรวจสอบไม่ได้ว่าเมื่อเอาใครไปอันนี้ก็เลยแบบเป็นสแกนเดลอย่างหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยนี่ไงฉันนั้นได้บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเขาจะโกงถ้าคุณมีอิสระฟรีดอมในการที่จะพูดและการที่นักข่าวประชาชนสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสทรานสเปอเรนต์ในสิ่งที่ทำออกมาทั้งหมดมันสามารถตรวจสอบได้เองตรงนั้นน่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ากดหยิบย่อยแบบประมาณว่าเราจะแจกอาหารให้คนที่มาฟังเราได้ไหมหรือแจกขนมแจกอะไรอ่ะมันไม่มีกฎเหล่านั้นนะเพราะว่าที่เนี้ยฉันเห็นนะเอาหัวหน้าพังอ่ะทำอาหารแจกแล้วก็มาฟังดิฉันพูดดิฉันแจกแชแจกทีแจกครัวซองแจกกาแฟมาฟังพูดมันเพราะว่าธรรมเนียมที่นี่เชิญใครเขามาน่ะคุณต้องมีน้ำน้ำชาขนมปังมันเป็นธรรมเนียมไหมคะมันไม่ใช่ว่าการให้ของเมื่อการหาเสียงคุณนึกออกปะคือสิ่งนี้คือธรรมเนียมมันไม่จำเป็นต้องไปยุ่งยากมากมายกำลังบอกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นธรรมเนียมอ่ะมันไม่ใช่การซื้อเสียงคุณนึกออกปะซึ่งธรรมเนียมไทยมันเป็นยังไงคุณก็ลองไปนึกเอานะว่าเจอกันก็ต้องมีการให้นู่นให้นี่อะไรก็ว่าไปมันเป็นธรรมเนียมอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของจะมาซื้อเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีกกต.ที่นี่ไม่มีกกต.ค่ะมี freedom of speech และ freedom of press คือสิ่งที่สำคัญมากใช่แล้วก็แจกของอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่หน้าที่ของคนหาเสียงที่มาทำเพราะว่าเขามีรัฐสวัสดิการอยู่แล้วคุณขาดเหลืออะไรคุณก็ไปที่ข้อมูลไปบอกว่าฉันอยากได้นั่นได้นี่อ่ะถ้าเกิดเขาเห็นว่าคุณเหมาะสมที่จะได้คุณก็ได้ใช่ก็เท่านั้นเองก็ไม่จำเป็นต้องไปคอยรับเงินจากใครอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดมีผู้สมัครคนใดนะหรือพรรคการเมืองใดนะที่ให้เงินนึกออกปะมีการแบบให้เงินการให้เงินมันคือการมันเท่ากับคอร์รัปชันทุกอย่างเหมือนกันเช่นให้เงินใต้โต๊ะเพื่อจะเข้าตำแหน่งอะไรในบริษัทหรือบริษัทหรือหน่วยงานรัฐอะไรอ่ะคือถูกทรีทเท่ากันว่ามันคือการคอร์รัปชันอย่างนึงซึ่งถ้าพรรคการเมืองใดทำคุณไม่ต้องมีกกต.ที่นี่หรอกเพราะนักข่าวจะรู้ทันทีและจะถูกขุดออกมาประจานจนไม่มีที่ยืนในการเลือกตั้งเลยใช่เพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าทำตรงนั้นนะมีเรื่องเมาอะไรอีกก็มีเรื่องเมาอันนี้แบบว่าด้วยความที่เดนมาร์กมันก็เป็นอะไรที่ล้ำๆมันนะมันก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่เสนอว่าให้ AIเป็นสอสอก็คือว่าคุณเลือกพรรคนี้แล้ว AI ก็คือจะประมวลผลทุกอย่างแล้วก็เขาก็จะไม่คือ AI มันนั่งที่สภาประชุมไม่ได้ถูกป่ะเขาก็จะบอกว่าเอาคนมานั่งแทนแล้วก็ทำออเดอร์ทุกอย่างตามที่ AI สั่งโอ้โหเป็นไงล่ะล้ำไหมคืออ่ะประชาชนเอาเงินไปเยอะๆไปอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรแล้วการดำเนินการบ้านเมืองให้ AI ส่งข้อมูลมาตัดสินแล้วมึงก็ทำตามเขานี่เดอะเมทริกนะมันก็มีอะไรแบบมีลำลำมากมายแล้วก็มีแบบว่าปีนี้ไม่รู้แต่ว่ามีสมัยก่อนมันก็จะมีเหมือนกับว่าสสแบบว่าเขาเป็นพรสตาร์เป็นดาราโป้อ่ะเขาก็มาสมัครเลือกตั้งแล้วป้ายหาเสียงก็คือแบบว่าก็คือภาพครึ่งตัวแต่ว่าตรงเอวเนี่ยเขาก็จะสะพายปืนแต่เขาไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วเป็นป้ายหาเสียงได้ใช่เห็นไหมนี่คืออิสระภาพการตัดสินทั้งหมดมันดีขึ้นอยู่กับประชาชนคุณก็ทำไปสิคุณจะทำอะไรคุณก็ทำไปทำแล้วไม่ผิดกฎหมายคุณก็ทำไปสิแล้วก็ประชาชนก็เลือกแต่บางครั้งคำว่าไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทยมันก็ลำบากนะเพราะกฎหมายที่มาเนี่ย
มันไม่ได้มาจากประชาชนไงเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าทำตามกฎหมายในประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้ทำกฎหมายที่เป็นจากประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็คือ nothing อยู่ดีถึงเอาปะอ่ะ anyway พูดมาซะนานแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของเลือกตั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐสภาที่เดนมาร์กนะคะติดตามรายการ Hello Denmark ได้นะคะทางช่องทาง The Forward ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะแล้วเรามาเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ แล้วก็ให้ดูอินเสิร์ตปั๊บนึงตอนนี้คือเขาก็มีแบบว่ารถม้านักท่องเที่ยวระหว่างที่เราจะอัดอยู่นะคะให้ดูอินเสิร์ตแป๊บหนึ่งเป็นบรรยากาศข้างๆรัฐสภาเขาก็จะมีตรงนี้จะเป็นโหวตของรัฐสภานะ